จุดซื้อของเซตอยู่ที่1419ถ้าลงนะครับแล้วก็1415แบบเลือกตัวซื้อส่วน1410เนี่ยแล้วก็ต่ำกว่าเนี่ยใช้ระบายของตอนเด้งแนวซื้อของเซตอินเด็กซ์เนี่ย3แห่งเหมือนกันนะครับคือที่1419นะครับมันปิดที่1423นะฮะไม่ห่างแล้วก็1415นะครับแล้วก็1410ถึง1411แต่การซื้อ3แห่งนี้แตกต่างกันนะครับผมยกตัวอย่างนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมซื้อที่1419เนี่ยผมเลือกหุ้นที่แข็งแรงนะครับนะฮะแล้วก็1415เนี่ยผมก็เลือกหุ้นที่แข็งแรงแต่ที่1410ถึง1411ผมไม่ซื้อนะผมแค่ลงพอลงมาตรงนี้เนี่ยผมจะรอเด้งแรงๆแล้วผมจะหนีแทนนะครับงั้นจุดที่ผมจะซื้อจริงๆก็จะเป็น1419นะครับนะแล้วก็1415โดยประมาณคำว่าลงเนี่ยคือลงไม่เยอะคือ1419 1415และคำว่าลงเยอะคือต่ำกว่า1410นั่นเองนะครับ คือไปละให้เปลี่ยนเป็นเซลล์ออนสเต็งเพราะฉะนั้นก็จะได้กลยุทธ์ของอาทิตย์นี้ที่เหลือว่านะครับจุดซื้อของเซตอยู่ที่1419ถ้าลงนะครับแล้วก็1415แบบเลือกตัวซื้อส่วน1410เนี่ยแล้วก็ต่ำกว่าเนี่ยใช้ระบายของตอนเด้งนะครับถ้าเป็นผมนะเพราะว่ามันต่ำไปจากนั้นแล้วว่ากันอีกทีนะครับคือจะบอกว่าต่ำกว่า1410แล้วแย่เลยเนี่ยยังบอกไม่ได้ชัดๆแต่ก็ควรจะเริ่มระวังถ้าต่ำกว่า1410เพราะนั้นเกณฑ์ที่ผมจะให้ในระยะสั้นเลยคือเทรดเหนือ1410นั่นเองนะครับนะแล้วแล้วถ้าต่ำกว่า1410พยายามขายตอนเด้งแล้วว่ากันอีกทีแล้วไปอัปเดตนะครับในขณะที่ถ้าวิ่งขึ้นนะครับคาดหวังไว้ก่อนแม้ว่ารีสแตนจะอยู่ที่1430นะครับเราก็ระวังไว้ก่อนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้ามีสิ่งใดเนี่ยที่ไปรวมแล้วทำให้ดัชนีเนี่ยกระชากเกิน1430ก็ถือว่านับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอีตอนหรือเป็นอย่างอื่นก็ถือว่านับหมดแล้วเมื่อเกิน1430แล้วให้คาดหวังไว้ก่อนว่าจะเป็น1440ถึง1445แล้วอันนี้ผมฝากไว้เลยถ้าเป็นระดับ1440ถึง1445เนี่ยระดับเหนือ1445เนี่ยไม่ควรตามแล้วนะเพราะผมคิดว่ามันเริ่มจะไม่เสถียรแล้วคำว่าไม่เสถียรก็คือซื้อแป๊บเดียวอาจจะมีร่วงกลับนะครับเพราะว่าระดับ1445ถึง1455เนี่ยอาจจะเป็น most pop peak ของควอเตอร์4นี้นะครับนะอาจจะเป็น most ของควอเตอร์4นี้นะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ถึงเร็วเพราะอะไรก่อนถึงตรงนั้นมันก็น่าจะเอาตรงๆนะถ้ามันผ่าน1430นะครับผมเดาว่ามันจะเกิดการแกว่งตัวฟอร์มตัวนะครับก่อนจะพีคให้เราเห็นฮะอีกหลายอีก 2-3 ระลอกเลยนะครับถ้ามันเกิน1430นะยกเว้นมันไม่เกิน1430เดี๋ยวมันมาฟอร์มด้านล่างแล้วเราก็ไปคุยต่อนะครับแต่การฟอร์มด้านล่างอ่ะมันจะไม่ทันเพราะนั้นพอต่ำกว่า1410เราก็ระวังละแต่ด้านบนเนี่ยให้เลือกเทรดไปนะครับเผื่อได้ที่1440ถึง1445ดังนั้นก็หมายความว่ากลยุทธ์ระยะสั้นนะครับคนที่เล่นไวเนี่ยลองพยายามขายที่1445อัพนะครับหรือ1444อัพนะครับลองดูเผื่อว่าตรง1444 1445หรือสูงกว่านิดนึงเนี่ยมันจะเริ่มมีการแกว่งนะครับจะเริ่มมีการแกว่งเช่นการตบกลับมา1430ถึง35อะไรอย่างนี้นะครับนะเพราะนั้นก็ลุ้นดูตรงนั้นแต่ในขณะที่ยังไม่เกิน1430เนี่ยใช้ Buy on Weakness แค่บางตัวนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ต่างไปจาก2ปีที่ผ่านมาคือไม่ว่าจะเทรดเซตลงหรือขึ้นก็เลือกตัวอยู่ดี